สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูการใช้ p y t ทอนนะครับเขียนตัว generate text นะครับด้วยโมเดลที่แบบง่ายๆนิดนึงนะครับโอเคเรามาดูข้อมูลที่เรามีก่อนนะครับตอนนี้จะเป็นตอนแรกตอนแรกเราก็จะมีข้อมูลมาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราพอตอนที่2เราจะบอกว่าเราทำข้อมูลมายัางไงนะครับอโอเคข้อมูลเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ตัดมาจากเว็บโปรเจกต์ก t e เทนเบิร์นะครับ ก็จะเอาหนังสือมานะครับเช่น Alice in w o n d e r l a n d เอ uh, ่อ Moby d i c กอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นเท็กซ์อย่างยาวเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคที่ uh, เราจะพยายามหาความสัมพันธ์ง่ายๆของคำนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะามาสร้างโมเดลที่สำหรับ uh, สร้างเท็กซ์นะครับประมาณนี้นี้เราจะหาความสัมพันธ์ของคำยังไงครับเราจะมีไอเดียอย่างนี้ครับง่ายๆก็คือเราจะสมมุติว่าเรา อันนี้ความแม่นยำเนี่ยก็จะขึ้นกับว่าเราต้องการจะดูดูแค่ไหนเช่นบางทีเราเห็นคำอย่างเช่น i n t h e m i d d l e of เนี่ยครับใน text ตัวอย่างเนี่ยอาจจะเห็นแค่ i n t h e m i d d l e of one i n t h e m i d d l e of อะไรก็แล้วแต่หลายหลายอย่างแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็น i n t h e m i d d l e of wonder อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะพยายามเก็บข้อมูลนี้ครับเราจะมีค่าคงที่อันนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะปรับลองปรับดูนะครับก็เรียวกว่าเป็นค่า k แล้วกันนะครับเราจะ หาว่านะครับคํา k คาเนี่ย,ยเช่น I, สมมติ k เป็นสามนะครับเราก็จะเลือกดูคำสามคำที่ติดกันเช่น i fancy that แล้วมันตามด้วยคําว่าอะไรบ้าง,างเช่นถ้าจาก text เราเห็น i fancy that คาย i fancy that บาบาบะกี่อันเราก็จะเก็บไว้หมดเลยครับว่า I, i fancy that จะตามด้วยคํานี้แบบนี้แบบนี้ทีนี้เวลาเราจะสร้าง text กลับมานะครับเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้แหละมาสร้างก็คืออย่างเช่นเรามาดูว่าเช่น i fancy that ตามด้วยคายตามด้วย มีตามด้วยอะไรล้วแต่เราจะสุ่มคมํามาหนึ่งคำจากนั้นนะครับเราจะค่อยๆใช้โมเดลเนี่ยสร้างคําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำสองส่วนนะครับขั้นแรกก็คือเราจะเปิดเราจะเปิดไฟล์ข้อมูลเนี่ยนะครับที่ที่เราทำนะครับ text t e x t เนี่ยนะครับแล้วมาสร้างสร้างโมเดลนะครับโมเดลจะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราดูจากตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับก็เอ่อ gen เจนผมจะสร้างไฟล์ที่ gen o oh o มี เจนศูนย์แล้วกันนะครับเจนนี้ผมลองทําแล้วน,นะครับอ่าโอเคเราจะอ่านอ่านไฟล์ text d o ด text มานะครับแล้วก็เอามาประมวลผลนะครับที่โมเดลจะหน้าตาเป็นไงผมยกตัวอย่างให้ให้เห็นก่อนชัดเจนแล้วกันเช่นเห็นห i have a cat and i have a dog สมมุติเรามีสตริงแบบนี้นะครับแล้วถ้า i i เป็น1ก็คือเราก็จะจำว่าขึ้นต้นด้วย i เนี่ยจะตามด้วยคำว่า have นะครับ today I walk to school อย่างนี้นะครับมั้นเรามีเทคแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าใช้ถ้าใช้นี่เป็นหนึ่งเราจะเห็นว่า I เนี่ยตามด้วย h a v e ก็ได้ตามด้วย walk ก็ได้นะครับ h a v e ตามด้วย a มีอย่างอื่นไหมฮะไม่มีนะครับ uh, a ตามด้วย cat ก็ได้ตามด้วย dog ก็ได้อย่างนี้ครับ and ตามด้วย I นะครับ ด็อก uh, ตามด้วยแคทแคทตามด้วยแอนอย่างเงี้ยครับด็อกตามด้วยทูเดย์ครับทูเดย์ตามด้วยไออะไรครับเราจะมีข้อมูลอย่างเงี้ยครับว่าหนึ่งคำมันตามด้วยคาอะไรบ้างเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยนะครับมาใช้ในการสร้างเท็กซ์ก็คือเราก็จะสุ่มคํามาหนึ่งคำเสร็จแล้วคําที่จะวิ่งต่อจากคําที่เราต้องการเนี่ยก็จะเป็นคําที่เราเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสองคำติดกนดันใดๆมันจะตรงกับข้อมูลในเอกสารมันจะทําให้ คำที่เราสุ่มมาจะดไูไม่เหมือนว่าเราสุ่มมาสักทีเดียวทีนี้ถ้าเราเพิ่มความละเอียดของโมเดลขึ้นครับก็คือแทนที่จะจำแค่คําเดียวเราก็จำละเอียดขึ้นครับเช่นถ้าคุณต้นด้วย I have นะครับก็จะตามด้วย ah นะครับ have a ตามด้วยมีอะไรบ้างก็ตามด้วย cat กับ dog งียครับแล้วก็ a cat ตามด้วย and And, ตามด้วย i อย่างเงี้ยครับถ้าเรามีจำไว้สองคำนะครับการสามคำใดๆที่เราเจเนเรตมาก็จะมีอยู่ในข้อความที่เราเป็นข้อความตัวอย่างอย่างเงี้ยครับค่า k เ,เนี่ยถ้าเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวสตริงที่เราเจเนเรตเนี่ยก็จะดูเป็นภาษามนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆถ้ามากเกินไปเราจะได้ข้อมูลเท็กซ์เก่ากลับมาเลยเพราะมันจะแบบไม่ไม่ค่อยมีความสุ่มแต่ถ้าน้อยเกินไปก็จะเละๆเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเราจะสร้างโมเดลอย่างนี้ได้ยังไงนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะ รเราก็จะเขียนโปรแกรมเลยครับก็ไฟล์เนมเราก็จะไปเปิดไฟล์นะครับไฟล์เราชื่อ text.txt นะครับประมาณนี้เราก็จะอ่านไปทีละบรรทัดนะครับก็ lines นะครับเราก็จะไป open ไฟล์เนมเราก็สั่ง read lines มานะครับก็จะอ่านมา read line เนี่ย read line ถ้า read line อย่างเดียวอ่านาบรรทัดเดียวเป็นถ้า read lines จะได้ list ของ line นะครับ,รบเพื่อเช็คว่าเรา อ่านขึ้นมาได้โอเคเราก็สั่งปริ้นดูครับว่าได้กี่บรรทัดอ่ะลองขอผมลองรันหน่อยครับ python สาม gen ศูนย์ py นะครับมีประมาณหกหมื่นบรรทัดนะครับเช็คนิดหนึ่งว่าตรงไหมนะครับหกหมื่นบรรทัดอ่าโอเคนะครับหกหมื่นบรรทัดมีแปดแสนคำนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้ในแต่ละบรรทัดเราก็จะขั้นแรกเนี่ยเนื่องจากข้อมูลเรามาเป็นบรรทัดเราอยากจะเอามาเรียงกันให้เป็นเป็นลิสต์อันเดียวของคําทั้งหมดเลยนะครับ ไม่งั้เราต้องมาอ่านทีละบรรทัดนะครับเราเราก็จะก็จะลำบากผมก็จะทำนี้แล้วครับ Word ผมจะให้เวิร์ดนี้เป็นเป็นเป็นลิสต์นะครับแล้วผมก็จะ for l in lines พี่นาไปทีละบรรทัดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะสั่ง Words บวกเท่ากับ l split นะครับ split ถ้าไม่ใส่อะไรมันจะตัดด้วยช่องว่างด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นอะไรท,ท,ที่ที่มาตรฐานน,นิดนึงเราก็จะเอา Words มาเรียงเรียงกันนะครับ นั้นก็ลองพิมพ์ Word ดสัก20ตัวแรกมาดูซิดูซิว่ามันมันได้ไหมนะครับลองรันดูนะครับก็จะเป็นคำคำ20คำแรกนะครับของของเอกสารลองเอา20คำสุดท้ายสิลบ,บ20ถึงถึง,ถง,ถงปลายนะครับนะครับก็เป็นประนี้ How to help produce our new ebook and how to อ่าโอเคนะครับนี่ เราเราได้ลิสต์ของ Word มาแล้วครับดูซิว่ามีกี่คำนะครับเลนเวิร์ดโอเคแปดแปดแสนคำนะครับทีนี้เราจะค่อยคค่อยค,อยคอยแกะคำมาทีละทีนี้ถ้าผมใส่ค่า K ก่อนคุเเป็นใช้3ามไปก่อนแล้วนะครับลอ,ลองดูนะครับถ้า K เป็น3นะครับเราจะดูทุกๆทุกทุกคำที่เป็น4ี่คำติดกันครับแล้วก็3ามคำแรกเป็นอะไรแล้วเอาที่คำที่4เนี่ยไปเก็บในโครงสร้างข้อมูลของเรา นในโครงสร้างข้อมูลเราจะเป็นดิกนะครับผมชื่อว่า Next w o r d ์ดละกันนะครับเน็ตเวดเป็นดิกนะครับโดยที่คีย์ของเราเนี่ยจะเป็นทูเปอรขนาด k ก็คือเช่น k เป็น3ก็คือคีย์จะเป็นคำสามคำนะครับเช่นถ้าดูตัวอย่างเช่น uh, how to help เนี่ยก็จะเป็นทูเป e อันหนึ่งนะครับล้วก็จะเก็บคำว่า produce อย่างเงี้ยครับแล้วก็ to help produce ก็จะเก็บคำว่า hour อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็จะเก็บของแบบนี้นะครับนั้นเราก็จะค่อยๆไล่ไปนใน Words นะครับ ดูทีละสาคำสามคำติดติดกันนะครับตรงนี้ทําได้หลายแบบเลยนะครับถ้าเราจะทําแบบตรงไปตรงมานิดนึงก็ก็ทาได้นะครับผมก็จะ for i เท่ากับเริ่มตั้งแต่เพราะฉะนั้นถ้า Word s มีมี80,000นคำนะครับเราต้องการความยาว k ใช่ไหมเราก็ต้องให้ i วิ่งตั้งแต่ตรงนี้เราเพื่อเพื่อกันไม่ให้เราบั็กง่ายนิดนึงนะครับเราผมจะใช้คําตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเอาของจริงนะครับผมก็จะตัดจากตรงนี้เลยแล้วกันเนาะชิป how to help produce o u r new e-book อะไรเงี้ยครับเป็นตัวอย่างเลวเดี๋ยวเราจะได้ลอง run ดูนะครับทีนีเ้เรามีคำเท่าไหร่นะครับผมให้ n แทนเป็นความยาวของคำแล้วกันนะครับนะครับถ้าถ้า k เป็น3เราตัด,เร,ตดเราต้องการจะตัดมาช่วงละ4ี่นะครับถ้าเรามีคำอยู่ n คำถามว่าจะตัดได้กี่ช่วงนะครับอย่างเช่นเรามี1 2 3 4สองามี่ลองดูอย่าง5้าอย่างเงี้ยครับ6ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องการจะได้ k เท่ากับ3าเราก็จะตัดได้เท่ากับ1นึ่งสอา4 2ส สี่ห้าแล้วก็สามสี่ห้าหกนะครับเพราะนั้นก็คือเท่ากับหกลบเอ่อลบสามนะครับนั่นก็เป็น n ลบเคครับแล้วก็เราจะตัดซีเควน c ์ความยาวสี่มานะครับนั่นก็จะเป็นเอ่อให้เทน s แล้วกันนะครับ s สับ word เป็นซีเควน c ์แล้วกันเท่ากับ words ตัวที่ i ไปจนถึง i บวก k บวกหนึ่งครับดูดีได้ได้ไหมนะครับตัวนี้คือเอาส่วนของคำนะครับเริ่มต้นที่ตัวอักษรที่คำที่ i นะครับไปจนถึงคำที่ i อบวกเคจริงๆต้องควรจะต้องบวกสนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายมันไม่นับนะครับลองพิมพ์ซีเควนต์มาดูก่อนครับว่าอันนี้ได้ผลตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับโอ้นะครับ hear about new e-book นะครับเดี๋ยวนะครับ hear about new e-books อ่าประมาณนี้นะครับขึ้นต้นด้วย how to help นะครับ to to hear about new นะครับ new setter t o h e a r about new เดี๋ยวนะความยาวมันเป็น5โอ้เกินยาวเกินครับผมผมเแล้วครับก็ควรจะบวกแค่1ครับเอาใหม่ครับโอเค new setter t o h e a r about new email โอเคบวก1พอนะครับอ่าโอเคลองเฮดดูครับโอ้ครับ how to help produce นะครับอ่าลองเปลี่ยนค่า k ดูครับ k เป็น2มั่งนะก็จะมีแค่3ามคำนะครับ k เป็น4 ก็จะเป็น5าคำนะครับ half y e produce hour อ่ะโอเคนะครับใช้เป็น3ก่อนแล้วกันครับนี้เราจะทำไงครับส่วนนี้เป็นคีย์ก็คือ word ออ sequence ที่ไม่นับตัวสุดท้ายแล้วส่วนที่เป็นคำถัดไปเราจะเก็บก็คือจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะนั้นก็ผมให้คีย์เท่ากับ sequence ไม่นับตัวสุดท้ายก็คือไปจนถึงตัวลบ1นนะครับส่วน word ถัดไปก็คือเป็น sequence ตัวสุดท้ายครับอันนี้คือ SQ ลบหนองดูนิดหนึ่งครับว่ามันคืออะไรนะครับ Python 3 a เท่า 10, ก 20, okay. ับส0บยี่สิบหโอเค a ลบหคือตัวสุดท้ายนะครับ a ไปจนถึงลบหก็คือทุกตัวยกเว้นตัวสุดท้ายมพนั้น key จะเป็นอันนี้นะครับโอเคเราก็ต้องการจะเอา next word ที่เป็น key อันนี้ให้เอา w เข้าไปใส่ด้วยนะครับทีนี้ประเด็นก็คืออย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับถ้าเรามีดิกนะครับ นูนเอ็กซ์เป็นดิกนะครับดูในหน้าจอนี้ครับอินเด็กซ์ของของดิกเนี่ยใช้เป็นเอ่อลิสต์ไม่ได้นะครับมันจะบึ้มนะครับต้องแปลงเป็นทูเปอรก่อนนะครับต้องเป็นทูเปอรนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับจะจะจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคีย์มาแปลงเป็นทูเปอร์เราก็แปลงตรงนี้เลยกันครับเป็นทูเปอรด้วยฟังก์ชันทูเปอรก็จะแปลงสตริงเป็นคีย์นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาใช้ดิกกันครับเราก็จะเอา W ไปใส่ในในเอ่อดิกเนี่ยในกลุ่มเนี่ยจะเก็บ จากคีหนึงจะเก็บรายการของคําที่ต่อต่อของคําตรงนั้นต่อรายการของคํา k ตัวแรกนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับ if key not in next word ถ้าเรายังไม่เคยเจอคียนี้มาก่อนเลยนะครับเราก็สั่ง next word ของ k ค y นะครับให้เป็น list ว่างเสร็จแล้วเราก็สั่ง next word key But append w เข้าไปครับแค่นี้เราก็น่าจะได้แล้วครับผมขอ print next word มาดูนิดหนึ่งนะครับสีได้ไหมนะครับ เนี่ยนะครับมันก็จะเก็บอย่างนี้ครับคําว่า new e-books ตามด้วย how e-books and how ตามด้วย to to help produce ตามด้วย hour อย่างเงี้ยครับสังเกตว่าคําเราสั้นมากเพราะนั้นเพราะนั้นโมเดลเราเนี่ยจะง่ายมากเลย produce out new ก็จะต้องตามด้วย e b o o k อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคําเราซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเราก็จะมีเงื่อนไขอะไรให้ให้ใช้มากขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะซ้อนในนี้เราจะเอา word จริงๆจากจากจาก,จาก text เราเลยนะครับแต่ตรงนี้จะพิมพ์ออกมาแล้วมันยาวมากนะครับเราก็จะ ออลองปิ้นดูครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนี่ครับนี่คือดิกที่เราได้นะครับอย่างเช่น broker ด w วก็ตามด้วยแอนอย่างนี้นะครับ tripping along on all มันไม่ค่อยจะซ้ำเลยนะครับ a l t h o u g h in sheer desperation อย่างนี้ครับ to middle age gentleman อย่างเี้ครับก็จะพอเห็นบ้างว่าอะไรมีอะไรแต่ถ้าเกิดคำที่มันแบบ ข้อหนักซูเอซฟิกมากก็จะไม่ค่อยมีช้อยให้เราเลือกแต่ว่าอย่างที่อ่านตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้นนใช้ได้น,นี่นะครับ the most ดูเห็นไหมฮะถ้าเราดูนิดนึงนะครับ the most โอ,โอ้โอ้ the most august religious and creation เห็นไหมฮะก็จะเป็นก็จะมีทางเลือกแล้วนะครับถ้าเราดูอันอืน่นนี่ก็อาจจะพอเห็นนะครับเช่นจริงๆข้อข้อหนี้เนี่ยครับ always the way นะครับก็จะมีคำว่า with with fork เออ f o k อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าเราเจอคำว่า always the way คำที่จะตอบกันก็คือเราจะสุ่มมา1ตัวก็จะได้คำว่า with บ้างได้ fork บ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเพราะนั้นก็เราเราสร้างโมเดลเสร็จแล้วนะครับถ้าเราปรับค่า k ให้เพิ่มขึ้นลดลงไอ้ตรงนี้ก็จะมีความซับซ้อนแตกต่างกันไปเดี๋ยวเราลองดูก่อนแล้วกันนะครับนะทีนี้เราจะสุ่มพอได้ตรงนี้ปับ๊บเดี๋ยวเราจะสุ่มเอ,อ่อ text ภายใต้โมเดลนี้ออกมานะครับจะสุ่มยังไงเราก็จะต้องเริ่มมีมีคำเริ่มต้นก่อนนะครับทีนี้ผมจะใส่กุญแจทั้งหมดของใน next word มามาใ,ในในตัวแปรคีย์นะครับแต่ว่าคีย์เนี่ยมันจะเป็นจะเป็นมันจะอิเทเรไม่ได้เราขอมาใส่ในลิสต์ก่อนแล้วกันนะครับลิสต์อันนี้คือเอาคีย์ทั้งหมดมาใส่เป็นลิสต์นะครับเราจะสุม่มคีย์มาหนึ่งอันนะครับที่จะสุ่มยังไง ใน Python นะครับการสุ่มจะอยู่ในโมดูลชื่อ random นะครับคุณต้องไปสั่ง import random มานะครับจะมีฟังก์ชันชื่อ choice อยู่นะครับ choice เนี่ยจะสุ่มมาหนึ่งตัวจากของที่เรามีนะครับนั้นก็เราก็ลองอยู่นะครับ print choice keys นะครับดูซิว่าจะได้อะไรออกมานะครับจะเป็นคีย์ความยาว3นะครับ o o อ๋อ random import random ต้องใช้ random choice นะครับ มันอยู่ในโมดูลรนดอมนะครับเนี่ยชูด not as นะครับลานอีกรอบก็คุณจะได้ตัวอื่นนะครับโอเคมี okay. Me, it modifies นะครับเราก็จะเริ่มด้วยด้วยเทคเราจะเริ่มต้นด้วยคำที่เราสุ่มมาได้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเจนดูว่าตัวถัดไปนะครับผมให้นี่เป็น c u r r e n t แล้วกันนะครับแล้วพิมพ์ดูครับว่าในลิสต์ของ next word ของ c u r r e n t เนี่ยมี คําว่าอะไรอยู่บ้างนะครับลองดูสักสองสาคัญแล้วกันนะครับ his print print current แล้วก็ next word current นะครับดูนะครับว่ามันถ้าถ้าอย่างนี้ครับ rear turn towards pistopia smooth my side which อย่างนี้ครับแปลว่าเรา generate ไปมันจะไม่ค่อยมีความเป็นไปได้แปลกๆเยอะเท่าไหร่นักนะครับซึ่งก็ก็คงไม่แปลกอะไรครับ นี่นะครับ time i n t e n s i o e l y x my two ผมจะกดไปจนกว่าเราจะเจอตัวซ้ำดีไหมครับโหถ้าทางจะยากครับนี่ขนาดใช้เท็กซ์เยอะแล้วนะครับนี่ครับ full of gold coins แล้วก็ and ถ้าเราเจอคำว่า full of gold coins ปุ๊บมันก็จะเดี๋ยวเราจะสุ่มมาหนึ่งครับว่าจะต่อด้วย coins หรือต่อด้วย and อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าโอเคอ่ะนะครับเราก็จะ เราก็จะเจ n เนเรตเข้าลูปเจนเนเรตแล้วกันนะครับเราก็จะสมมติว่าต้องการจะได้พันคำนะครับก็ for i in range 1,000คำนะครับเราก็จะเ,เราก็จะสุ่มคำมาหนึ่งอันนะครับจาก current นะครับก็ if uh, next word นะครับ n w นะครับเท่ากับ next word ของ current อันนี้คือคำที่เป็นไปได้หมดที่เราจำมานะครับเราก็สั่งฟังก์ชัน random choice ก็คือเลือกมาเลย1ตัวนะครับแล้วก็ Print n w นะครับทีนีเ้เราต้องการจะพิมพ์เราไม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่เราก็สั่งนี้ครับ print n เท่ากับเปล่าเปล่าเป็นช่องว่างนะครับมันจะพิ i n ์แล้วตามด้ช่องว่างนะครับจะทำให้ Text เราอ่านต่อไปเรื่อยๆได้ทีนี้พอได้นี้เสร็จเราต้องทำอะไรครับเราจะต้องเอา n w เนี่ยมา ต่อท้ายค u r เลนส์แล้วก็เอาหัวของค u r เลนส์ทิ้งนะครับประมาณนี้เราก็จะทำแบบนี้ครับค u r เลนส์ต้องเป็นทูเป e ด้วยนะครับนั่นก็เป็นทูเป e ของลิสต์ของค u r เลน t ์นะครับแล้วก็เอาตัวหน้าทิ้งครับเพราะั้นจะเริ่มจากหนึ่งนะครับไปจนถึงไปจนสุดเลยแล้วก็บวก n w เข้าไปนะครับแล้วค่อยแปลงเป็นทูเปอรนะครับลองดูครับอะโปรแกรมเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับลองดันดูนะครับ เนี่ยมันก็จะพ่นของออกมาอย่างยาวเลยนะครับทีอ่านรู้เรื่องไหมอ่านรู้เรื่องไหมเนี่ยนะครับลองอ่านดูครับเอ่อ uh, Good n a t u r a l l y b e g a n h u n t i n g about from them for them but they were all three standing in a diagonalsimultaneously simultaneously pointed their barb and darted over the head of the sperm whale also has a hum but their เดอะมิจูด oh, ชิสสก็พออ่านได้ครับนะครับถ้าเราปรับค่า k ให้ให้ลดลงนะครับก็จะมีความวาเลชั่นมากขึ้นแต่ถ้า k ยาวเกินไปเทคนที่เราได้เนี่ยมันจะเรียกว่าออกมาจากตัวหนังสือเลยครับแค่ว่าไม่มีความแรนดอมเลยนะครับถ้า k เป็น4ก็ก็จะเห็นอื่นมากขึ้นนะครับปรับได้ K เป็น 2k เป็น3าเเป็น4นะครับประมาณนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกถ้าใครอยากได้อะไรที่ซับซ้อนกว่านี้นะครับมันขึ้นอยู่กับไฟอินพุตคุณละครับ แล้วไฟล์พุ่นนี่ผมพีโปรเซตมาเนี่ยตัดจุดตัดลายทิ้งไปหมดเลยเพราะนั้นเท็กซ์ที่ได้จะแบบแทบจะอ่านอ่านอ่านยากมากเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเราเราพีโปรเซตเท็กซ์นี้ยังไงนะครับถ้านิสิตอยากได้เท็กซ์อื่นก็ไปจัดการเอาเองนะครับก็จะทําให้เจเน r เรตอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับหวังว่าตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับของการใช้ไพทอนซึ่งอาจจะมีการใช้ที่ดูประหลาดประหลาดเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เอาไว้้แคคค่นีรับบขอุณ โค้ดตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ในวิกินะครับก็มาดูได้โอเคครับขอบคุณครับ